ฮ้ยอยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกอ่ะดอกอ่ะดอกอ่ะไอ้เฮ้ยด็อกบักช็อปด็อกบักช็อปร้านรับบริการขายโรบักระบบ ID บุกพาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารและกดเก็บพาสในบล็อกฟูต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่เล็กพี่เล็กทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารู้ช็อปร้านเติมโรบัก ID Pass พร้อมยังรับกดผลพิศดารอีกด้วยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับซีรีส์กากไปเทพนั่นเอง EP ที่2นะผมสำหรับ EP แรกเนี่ยได้ลงไปแล้วเนี่ยคนค่อนข้างจะชื่นชอบเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ก็เลยได้มี EP 2มาต่อเลยนะครับโอ้โหเข้าเกมมามันก็ได้มีทำการแบบแจกผู้มาให้ถึง3อันด้วยกันนี่นะแต่ผู้อันอื่นเอามาจากไหนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะไม่รู้ผมมีจากไหนนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มโดยการใช้บัคกันดีกว่าเพราะว่า1คือเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีตังค์นะโอเคก่อนอื่นผมจะกดบวกแล้วเราก็ติ๊กถูกออกเอาแอคชั่นออกนะผมมาเดี๋ยวเราจะมาทำบัคในการฟาร์มกันดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ฟาร์มได้แบบง่ายๆก็ขั้นแรกนะผมให้เราทำแบบนี้เลยวางเค้ก2อันอย่างนี้แล้วก็เอาบล็อกปุ่มเนี่ยติดไว้กับตัวแล้วก็อีทิ้งนี่แต่ถ้าเกิดคนไหนเล่นในมือถือเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะผมก็ต้องเสียใจด้วยนะผมก็ต้องฟาร์มแบบปกติไปนะอันนี้คือส่วนตัวผมเป็นคนเล่นในคอมนั่นเองอาจจะทำได้แต่ว่าไอ้การกดสเปคบาร์แบบเนี้ยคือการกดกระโดดนั่นเองนะในมือถือทำได้แต่ผมไม่รู้ว่าชิปล็อกหันไปเนี่ยในมือถือมันทำไม่ได้นั่นเองก็ต้องเสียใจนะผมแต่ถ้าเกิดว่ามือถือเนี่ยสามารถกดชิปล็อกได้ก็แค่กดกระโดดนะผมมันก็จะไปอย่างนี้นั่นเองนะคือค่อนข้างจะอีซี่เลยนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มตังค์กันดีกว่าท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยจะมีเงินเท่าไหร่อะไรคือเป้าหมายในคลิปนี้นะผมอยากจะแบบมีตังค์พอสมควรพอที่จะสุ่มกล่องอันนี้ได้นะเนี่ยนะพอที่สุ่มกล่อง405ได้นั่นเองเพราะว่ากล่อง405เนี่ยเป็นกล่องที่ค่อนข้างจะดีนะผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีคูณ2แล้วก็กลุ่มเนี่ยเกมนี้ผมยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยนะก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเข้ากลุ่มนะผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคือผมจะเอาไอ้ดีเนี่ยเล่นอัดคลิปด้วยเสมอนะโอเคท่านผู้ชมไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆละมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ากลุ่มไว้เลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้ากลุ่มเกมนี้ไว้นะผมรหัสนี้นะเมื่อกี้เหมือนของผมตกนะแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราเข้ากลุ่มไว้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ากลุ่มแป๊บนึงนะท่านผู้ชมคือบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเข้ากลุ่มเนี่ยมันจะดีมากอันนี้มันบอกให้หารถไฟโอเคได้ท่านผู้ชมไม่ค่อยยากนะผมรถไฟโอเคก็การที่เราเข้ากลุ่มเนี่ยเราจะมียอดเมมเบอร์ใช่ป่ะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการรีเซ็ตตัวก่อนเราจะได้เงินเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ากลุ่มเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษที่มากกว่าคนปกตินั่นเองตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เป็นเมมเบอร์เลยนะเดี๋ยวเรารอแบบเล่นไปให้เราตายสักรอบเดี๋ยวเราจะได้ยอดเมมเบอร์มานะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใช้สูตรเดิมเลยนั่นเองนะครับผมด้วยการทำบัคนะเดี๋ยวผมจะนั่งเก้าอี้วางเค้กไปแต่จริงผมอยากจะลองทำแบบนี้ดูท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูดิว่าผมไม่มั่นใจนะว่าบัคอันนี้ใช้ได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมไหนเรามาลองดูสิแป๊บนึงนะวางแท่งนี้ก่อนเราจะมาลองดูนะเอ้ยแต่ผมขาดบล็อกไม้อันหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มกล่องได้บล็อกไม้ไหมกล่องไม่มีบล็อกไม้เหรออ่ะแล้วผมมันไม่มีบล็อกไม้ให้ผมสุ่มเหรอครับท่านผู้ชมผมขอดูแป๊บนึงนะมันมีบล็อกไม้นะทำไมไม่ได้บล็อกไม้นี่ได้บล็อกไม้มาแล้วโอเคนี่สูตรวิธีการทําของเราในการทําบัคในครั้งนี้นะเราจะทําประมาณแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ประมาณแบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยวางไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็จะเดินมาอยู่ตรงปลายตรงตัวนี้เราปกติต้องใช้บล็อกกาวใช่ป่ะรอบนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกเค้กนะอ๋อบล็อกเค้กใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้โซแซดเลยว่ะท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเก้าอี้อ่ะได้ไหมเก้าอี้นั่งเงี้ยแล้วก็วางเป็นบล็อกเค้กขึ้นมาได้ปะเนี่ยโมไม่ได้วะท่านผู้ชมโอ้แย่จังท่านผู้ชมผมไม่สามารถทำบัคได้อะจากไอ้ตัวเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราน่าจะต้องใช้บัคแบบเดิมไปก่อนนะท่านผู้ชมไปจนกว่าเราเนี่ยจะได้บล็อกกาวมานะคือบล็อกกาวเนี่ยยังไงก็สำคัญที่สุดนะในการทำบัคนะผมมองว่างั้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ
ระหว่างที่เรากำลังไปเนี่ยเราจะมาเช็คกันดูด้วยนะผมว่าเราเนี่ยต้องการบล็อกกาวในอันนี้กล่องสีฟ้าได้บล็อกกาวสีแดงได้บล็อกกาวนะสีแดงราคา45โอเคท่านผู้ชมเราต้องหาเงินประมาณ45แล้วเราจะไปสุ่มหาบล็อกกาวนะผมแล้วเราจะมาฟาร์มแบบค่อนข้างจะโคตรเร็วเลยนั่นเองเพราะมันเป็นวิธีฟาร์มที่สำหรับคนไหนเนี่ยแบบไม่มีลูกอมเนี่ยก็สามารถฟาร์มเร็วได้นั่นเองนะส่วนตัวเนี่ยของผมเนี่ยยังถือว่าฟาร์มได้ค่อนข้างช้านะท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ได้พุ่งไปเร็วเลยพุ่งไปโคตรช้าท่านผู้ชมนี่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไปให้ได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมเราจะไปให้ได้ค่อนข้างไกลนะเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากได้ตังค์เยอะๆนั่นเองท่านผู้ชมเราจะได้มีตังค์ไว้ใช้ฟาร์มของฟาร์มอะไรเงี้ยเพื่อคนดูนะสำหรับซีรีส์กากไปเทพเนี่ยคือเป็นซีรีส์ที่สำหรับคนไหนที่เริ่ม ID ใหม่หรือคนไหนเนี่ยที่เพิ่งหัดเล่นนะผมจะได้ดูแล้วก็จะได้ทำตามได้นั่นเองนะท่านผู้ชมก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าดูแล้วทำตามเนี่ยจะสามารถที่จะโหดไปพร้อมๆกับผมได้แต่สามารถโหดมากกว่าผมได้เพราะว่าผมเนี่ยจะเล่นเฉพาะเวลาผมอัดคลิปเท่านั้นถ้าผมไม่ได้อัดคลิปเนี่ยผมจะไม่ได้มาเล่นนะเองนะสำหรับ ID นี้นะ ID นี้เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไลฟ์สดใน ID นี้กันนะครับผมก็แบบไลฟ์สดฟาร์มให้คนดูแบบดูสดๆไปเลยโอเคผมตายท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าจะโดนโอเคท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะก็ถือว่าโดนไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวสำหรับซีรีส์ไอ้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่างๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาไปไลฟ์สดนะท่านผู้ชมดูโอ้โหดูดีท่านผู้ชมได้ตั้งไป48ตอนนี้ยศยังไม่เข้าท่านผู้ชมเราต้องรีเกมเข้าใหม่นะแต่ผมขี้เกียจรีนะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสุ่มอันนี้หาบล็อกกาวดีกว่าท่านผู้ชมว่าเราได้บล็อกกาวมั้ยไม่ได้หรอกท่านผู้ชมรู้สึกโซแซดมากๆเลยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้บล็อกกาวไม่พอนะท่านผู้ชมเงินเราขาดอีกแค่บาทเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาใช้เทคนิคการฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมบล็อกนี่วางไว้ตรงนี้ปั๊บปั๊บจริงๆเนี่ยเราสามารถวางไอ้ตัวนี้ไว้ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะวางอันนี้ไว้อย่างนี้นะผมจะวางประตูมิติตรงนี้ไว้อย่างนี้แล้วก็ติดตัวนี้ไว้อย่างนี้แล้วก็วางประตูมิติอีกอันหนึ่งนะไว้บนหัวเราประมาณนี้นะอันนี้ผมไม่เคยทำนะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำได้ป่ะผมจะแบบใช้ในการแบบเดินเข้าไปแล้วก็ไปตายเรื่อยๆนั่นเองนะท่านผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไหมนะผมจะเอาไปไว้ประมาณด่านแรกนะแล้วเราก็วาร์ปเข้าไปตายได้ทีละ8ได้ทีละ8ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่านะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรแต่ว่าก็แค่อยากจะลองเทสดูนะครับผมว่ามันทำได้หรือเปล่านั่นเองนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราได้มุ่งหน้าไปถึงด่านแรกที่เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปนะผมเราก็แค่เอาไปจอดไว้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเอาไปจอดไว้ด้านข้างนะโอ้โหถือว่าลงค่อนข้างยากนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าจะลงไปจอดปึ๊บอ่ะฮะปึ๊บอ่ะฮะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะลงไปจอดนะผมก็กดลบไปกดลบอันนี้แล้วก็กดลบอันนี้ไปจริงๆผมอยากจะกดลบนะแต่เราต้องรีเซ็ตตัวเอานะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเรากดลบเนี่ยเราจะประตูนี้มันจะหายไปเลยไงเราจะเป็นต้องยอมจบใจโอเคท่านผู้ชมเรามาสุ่มกันดีกว่าท่านผู้ชมเรามีเงินถึงแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะได้บล็อกกาวไหมโอ้ท่านผู้ชมภารกิจในคลิปนี้ผมรู้แล้วเราทำอะไรเดียวต้องหาบล็อกกาวเรียบร้อยเทคนิคของเรานะผมแล้วเราก็แค่วิ่งไปตายเรื่อยนั่นเองท่านผู้ชมนี่วิ่งมาอย่างนี้เราวิ่งไปตายเรื่อยนี่เทคนิคสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถทำได้นะผมเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะใส่โค้ดตามได้เองเห็นป่ะท่านผู้ชมได้ทีละ24นะโอ้โห2ครั้งเนี่ยก็ได้สุ่มกล่องสีแดงกล่องหนึ่งแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมมาเราต้องได้บล็อกกาวท่านผู้ชมถ้าเราได้บล็อกกาวเนี่ยจะได้ทำบั๊กได้สักทีนะคือบั๊กต่อไปเนี่ยจะเป็นบั๊กที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่แบบจริงจังเลยนั่นเองนะโอ้โหแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบซีรีส์กากไปเทพเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยลงทุนทำไอดีใหม่มาเพื่อฟาร์มพร้อมๆกับผู้เล่นใหม่หลายๆคนเลยนั่นเองนะเพราะว่าเราจะฟาร์มไปพร้อมๆกันเองโอ้โหท่านผู้ชมเราไม่ได้บล็อกกาวเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหดวงนี้ค่อนข้างจะกุดเลยเดี๋ยวเราไปต่อนะโอ้โหท่านผู้ชมดวงผมไม่ค่อยจะมีเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหดวงไม่ดีเลยแฮะอยากได้บล็อกกาวบ้างนะไม่ได้บล็อกกาวเลยว่ะโอ้โหถ้าเราได้บล็อกกาวนี่คือแบบจบเลยนะคือจบปัญหาเลยคือเราได้ครบไปที่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้บล็อกกาวเลยอ่ะโซแซดมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าฟาร์ม135บล็อกกาวได้2หรอเดี๋ยวขอดูแป๊บนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงต่อไปบล็อกอันนี้สีแดงได้1ได้ยากมากท่านผู้ชมอันนี้ 16% ดรอปยากจังอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ 12%เราต้องเอากล่องสีแดงอะถูกแล้วเพราะกล่องสีแดงมันได้ต้อง 16% เลยนะได้เยอะกว่านะ
เออเดี๋ยวเราสุ่มกล่องสีแดงนะท่านผู้ชมเพราะกล่องสีแดงมันได้ตัว 16% โอ้โหท่านผู้ชมไม่ตอบโจทย์เลยบล็อกกาวไม่มาไม่ตอบโจทย์เลยโอ้โหดวงไม่ดีเลยว่ะท่านผู้ชมคือก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยจะให้กำลังใจผมเนี่ยฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคือโอ้โหดวงไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมวันนี้อื้อหือมาท่านผู้ชมเงินเราน่าจะถึงแล้วนะปึ๊บเรามาสุ่มกันต่อเรามาสุ่มกันต่อโอ้โหโอ้โหอะชึบโอ้โหท่านผู้ชมได้มั้ยได้มั้ยไม่ได้อีกแล้วท่านผู้ชมดวงเรานี้ไม่มีจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหดวงเรานี้ไม่มีจริงผมพยายามฟาร์มแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าเหมือนดวงเราเนี่ยจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เลยโอ้โหมันมายากเย็นจังเลยโอ้โหบล็อกกาวนี้มันมาค่อนข้างยากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหผมไม่ค่อยอยากจะไปฟาร์มนอกรอบนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มนอกรอบเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเดี๋ยวคนดูจะมองว่าผมเนี่ยแอบไป AFK หรือแอบไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เองนะอันนี้ไม่มีมาขายนะปกติตรงเนี้ยจะมีโอกาสมีบล็อกกาวมาขายนะผมจำได้อยู่ผมเคยเห็นโอเคท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะได้สุ่มอีกครั้งแล้วนะครับผมเรามาเตรียมดูกันว่าเราเนี่ยจะได้หรือเปล่านะผมอยากได้บล็อกกาวมากเลยท่านผู้ชม 16% นะครับผมทำไมมันดรอปยากอย่างนี้เดี๋ยวมา 16% หรอเล่นตัวเกินไปละเล่นตัวอันนี้ไปไอตัวสีเหลืองมีบล็อกกาวปะสีเหลืองไม่มีบล็อกกาวนะโอ้โหสีแดงอ่าฮะไม่ได้บล็อกกาวอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ดวงไม่ดีเลยท่านผู้ชมคือเวลาเราสุ่มเนี่ยเราสามารถเปิดตรงช่องแล้วเรามาส่องได้นะผมว่าเราเนี่ยได้บล็อกกาวหรือว่าไม่ได้บล็อกกาวเองซึ่งผมเนี่ยไม่ได้บล็อกกาวเลยได้แต่บล็อกสวิตอะบล็อกสวิตมันเปอร์เซ็นต์เท่าบล็อกกาวเลยนะแต่บล็อกกาวไม่ได้เลยโอ้ท่านผู้ชมโอ้ให้กำลังใจผมด้วยท่านผู้ชมผมไม่ได้เลยอะโอ้ดวงไม่ดีเลยท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยบล็อกสวิตอะ 16% เท่ากันนะโอ้ผมไม่ได้เลยอะดวงไม่ค่อยจะมีเลยท่านผู้ชมอยากได้บล็อกกาวมากนะผมโอ้โหแต่ผมอยากวิ่งเร็วด้วยนะแต่มันไม่มีลูกอมนะรหัสนี้โอ้โหก็ถือว่าวิ่งค่อนข้างช้าแต่ว่าฟาร์มก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะท่านผู้ชมสำหรับคนไหนที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่มีทางด้านของที่ AFK นะเราก็ต้องมาเดินๆอะไรเงี้ยคือมันก็ผมมองว่ามันง่ายดีนะมันชิลดีอ่ะมันก็แค่กดปุ่มแล้วก็นั่งสุ่มอ่ะได้บล็อกกาวยังท่านผู้ชมผมไม่มีดวงเลยท่านผู้ชมบล็อกกาวไม่ออกเลยว่ะโอ้โหท่านผู้ชมผมไม่มีดวงจริงๆนะเนี่ยบล็อกกาวไม่ออกเลยเดี๋ยวเราสะสมเงินซะหน่อยไหมแบบสุ่มสัก 2-3 กล่องพร้อมๆกันเนี่ยเผื่อดวงอาจจะดีขึ้นนะเราก็ต้องไปตายประมาณ4รอบนะท่านผู้ชมประมาณสัก 2-3 รอบนะเราจะแบบได้สุ่มกล่องทีเดียว2กล่องพร้อมกันเลยว่าจะได้บล็อกกาวหรือเปล่าหรือว่าเราจะยังไม่ได้บล็อกกาวสักทีนะเฮ้ยท่านผู้ชมผมอยากได้บล็อกกาวจริงนะโอ้โหถ้าได้บล็อกกาวนี่จะดีมากเลยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้บล็อกกาวแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามฟาร์มหาพวกตลับเมสนะแต่อาจจะอีกนานเราก็น่าจะฟาร์มหาทางด้านของจรวดก่อนได้ฮะจรวดสีแดงอ่ะจะทำไมจรวดสีแดงผมกดซื้อไม่ได้เนี่ยยังไม่อันล็อกสำหรับเราอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมของผมมันยังไม่อันล็อกอ่ะท่านผู้ชมหรือว่าผมต้องฟาร์มให้ถึง 4,000 ก่อนน่าจะใช่บ้างเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องฟาร์มเงินให้ได้ 4,000 นะแล้วผมจะมาซื้อไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวจรวดมันค่อนข้างจำเป็นนะท่านผู้ชมคืออ๋อต้องไปถึงด่านสุดท้ายมันถึงจะอันล็อกได้ผมยังไปไม่ถึงด่านสุดท้ายเลยนั่นเองก็เดี๋ยวภารกิจต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มถึงด่านสุดท้ายแล้วเราก็ค่อยเริ่มเก็บจากจรวดก่อนแล้วก็ค่อยเป็นทางด้านของสลับเมสละกันเพราะว่ามันจะได้ฟาร์มง่ายนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรายังฟาร์มยากลำพังเนี่ยบล็อกกาวผมยังไม่มีเลยนั่นเองนะถ้าเกิดมีบล็อกกาวเนี่ยจะค่อนข้างอีซี่เลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะสบายเลยเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรามีตังค์อยู่ที่100กว่าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ100นะได้นะใช่102มาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกล่องนี้2กล่องพร้อมกันเลยนั่นเองนะมากดเลยละกันไหนเกลือไหมผมมองว่าน่าจะไม่เกลือนะโอเคท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยผมออกไปรับของที่มีคนมาส่งของที่บ้านนี่นะก็เลยอาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงพูดตอนช่วงหนึ่งนะโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะได้แค่นี้จริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยได้กินเวลามาประมาณ13นาทีหรือประมาณ11นาทีแล้วแหละคือกินเวลามาค่อนข้างนานแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะหาบล็อกกาวได้เดี๋ยวงั้นเราไป EP หน้าเดี๋ยวจะพยายามหาบล็อกกาวให้ได้นะท่านผู้ชมแล้วเราเนี่ยจะมาทำซีรีส์กากไปเทพนั่นเองต่อนะครับผมสำหรับ EP ที่2เนี่ยคงมีเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะถ้าเราหาบล็อกกาวได้แล้วเราเนี่ยจะบั๊กฟาร์มได้ง่ายมากๆนะท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน See you again แล้วเจอนะผมไปละบ๊ายบาย